โอเคสำหรับเอพิโซดนี้นะครับของ Socket Up จะเป็นการทำตู้ล็อกเกอร์แบบนี้นะครับมาถึงนะครับให้เลือกเทมเพลตเป็นแบบมิเตอร์นะครับเราก็จะเริ่มด้วยการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวิธีการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยที่เราจะกำหนดขนาดเนี่ยคือเราต้องวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาก่อนสมมติผมจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปล่อยเมาส์เสร็จปุ๊บให้เราพิมพ์เลขลงไป50 cm คอมมา50 cm นะครับอันนี้ก็คือการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด50 คูณ 50นะครับจะสังเกตว่าตอนที่ผมพิมพ์เนี่ยผมไม่ได้เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือเราทำการวาดเสร็จปุ๊บแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องเอาเมาส์วางเลยนะครับพอได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับเราจะทำการดึงขึ้นมา50เซนเช่นกันให้ดึงขึ้นมาขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไป50 cm หลังจากนั้นกด enter เราก็จะได้ทรงลูกบาศก์แบบนี้ออกมานะครับหลังจากที่ได้กล่องแบบนี้นะครับเราก็ทำการออฟเซตโดยการออฟเซตเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับถ้าต้องการให้กล่องมันหนา2เซนก็พิมพ์ไป2เซนลากออฟเซตปล่อยเมาส์หลังจากนั้นพิมพ์2 cm คลิปที่แล้วนะครับจะสอนวิธีการ copy ด้วยการกดเลือกนะครับ highlight หลังจากนั้นใช้ move tool กด control แล้วก็ก๊อปออกมาแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการ copy ของหลายๆชิ้นพร้อมกันนะครับให้ทำการ highlight กด move tool นะครับกด control ค้างแล้วก็ลากไปตำแหน่งสุดท้ายหลังจากนั้นกดทับนะครับแล้วก็พิมพ์ตามด้วยตัวเลขถ้าเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นมาอีก4อันก็พิมพ์ทับ4มันก็จะก๊อปกล่องเพิ่มขึ้นมาอีก4อันนะครับเราจะใช้5กล่องเนี่ยเป็นอันหลักในการสร้างดีไซน์นะครับสร้างดีไซน์ของกล่องก็ง่ายๆนะครับให้ใช้เครื่องมือที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะครับเช่นพวกสี่เหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยในการวาดนะครับก็อาจจะวาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วาดลวดลายต่างๆที่ต่างว่าเราได้ลวดลายแบบนี้นะครับก็เอายางลบนะครับกด E ใช้ยางลบลบพวกนี้ออกนะครับถ้าเราต้องการให้มันหนา2เซนเนี่ยเวลาเราผักไปนะครับก็ผักเข้าไปนิดหน่อยหลังจากนั้นพิมพ์48เซนเพราะว่าเราต้องการให้ด้านหลังของเราหนา2เซนใช่ไหมครับหลังจากที่เราผักไปอันนึงแล้วเนี่ยให้มันดูข้างหลังถ้ามันไม่รั่วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ผักตัวนี้เข้าไปนะครับแมทช์ความลึกกับตัวนี้คือการคลิกเมาส์นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปวางบนเซอร์เฟสอันนี้พอเราได้กล่องหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำแบบเดียวคล้ายๆกันนะครับกับกล่องที่เหลืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะดีไซน์ยังไงเราอาจจะลากเซนไกด์ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับหามิดพอยต์ลากเซนไกด์นะครับแล้วก็ใช้รูปทรงต่างๆเนี่ยลองวาดดูนะว่าเราจะได้เป็นรูปอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ยางลบนะครับลบเส้นที่เหลือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับพักเข้าไป48เซนแล้วก็แมชความลึกนะครับตรงนี้มีเส้นอยู่ก็ลบทิ้งอันต่อไปก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเราก็อาจจะบิดดีไซน์นิดหน่อยนะครับให้มันดูแตกต่างเช่นอาจจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วก็เพิ่มตรงส่วนนี้นะดีไซน์มันก็จะดูแตกต่างหลังจากนั้นก็ผักเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ48เซนเพราะว่าเราต้องการให้ด้านหลังมันหนา2เซนนะครับหรือถ้าเราต้องการให้มันเป็นมินิมอลธรรมดาเนี่ยก็อาจจะผักตัวนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับ48เซนก็ผักเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากที่เราได้กล่องพวกนี้แล้วนะครับให้เราทำการคลิก3ครั้งนะครับในแต่ละอันกด B นะครับ
แล้วก็เลือกลงสีตามที่เราชอบเลยหรืออาจจะลงเป็น texture แบบนี้ก็ได้นะครับคือเลือกเอาตามที่เราถนัดเลยครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการทำกระจกนะครับวิธีการทำกระจกเนี่ยก็คือถ้าเรามีหลุมๆแบบนี้นะครับเป็นที่ว่างแบบนี้ให้ทำการวาดสี่เหลี่ยมไว้ข้างบนแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เราผักเข้าไปนิดหน่อยนะครับผักเข้าไปนิดนึงปรับขนาดให้เท่ากันแล้วก็มาเลือกที่ glass and mirror ตรงนี้นะครับให้เลือกอันที่มันเป็น two tone 2สีอันนี้ two tone 2สีแบบนี้หมายความว่ามันจะเป็นโปร่งใสนะครับสมมติคุณจะเลือกอันนี้ก็เอาเนี่ยโยนลงไปหลังจากนั้นก็ลบเส้นตรงนี้ทิ้งก็จะได้กระจกที่เราสามารถมองทะลุได้นะครับบางอันเนี่ยถ้าตู้เราไม่ต้องการให้มันมีกระจกนะครับเราก็อาจจะเว้นให้มันโล่งๆแบบนี้ไว้ก็ได้แล้วเราก็มาทำอันอื่นเวลาในสเก็ตอัพถ้าเราจะผักไปเท่าไหร่เนี่ยผมจะติดต่างว่าอันนี้ผมผักไปเท่านี้ผักไปนิดนึงถ้าเราต้องการให้อันนี้ผักเท่ากับอันนี้เราทำการดับเบิลคลิกก็ได้นะครับถ้าดับเบิลคลิกบนพื้นผิวพวกนี้เนี่ยมันก็จะแมชความลึกของตัวเนี้ยเซอร์เฟซทั้งหมดให้เท่ากันนะครับก็เอายังลบเส้นพวกนี้ทิ้งโอเคก่อนที่จะไปทำต่อนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรุ๊ปกันก่อนก่อนอื่นนะครับโมเดลในสเก็ตอัพเนี่ยถ้าเรามีภาพอะไรก็ตาม2อันแล้วเรามาทับกันพอเราจะดึงออกเนี่ยมันจะติดกันไปตลอดแบบนี้สมมติเราเอามันมาติดกันแบบนี้แล้วเราจะดึงออกมันจะติดกันไปตลอดวิธีการแก้ก็คือคลิก3ทีแล้วก็คลิกขวาเลือก Make Group ทำแบบเดียวกันนะครับกับอันขวาเวลาที่เราจะย้ายเนี่ยให้เราจับมุมแล้วก็มาชนมุมนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติผมต้องการเอากล่องนี้ขึ้นไปวางไว้บนกล่องนี้เนี่ยให้จับที่มุมแล้วก็เอาขึ้นมาชนที่มุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเมคกรุ๊ปตรงนี้ทั้งหมดก่อนนะครับทีนี้ให้ทำการก๊อปตัวนี้ออกมานะครับถ้าเราต้องการกล่องให้มันหันไปทางหนึ่งนะครับให้คลิกขวาแล้วกด flip along red มันก็จะหมุนไปตามเส้นสีแดงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอากล่องพวกนี้นะครับมารวมกันเพื่อให้กลายเป็นล็อกเกอร์อันใหญ่เราจะทำการใช้วิธีก๊อปเอานะครับแล้วก็จะก๊อปตัวนี้ออกมาให้เราทำการนะครับจับมุมแล้วมาชนมุมนะครับกด Space Bar นะครับเพื่อเลือกแล้วก็กด move to นะครับเพื่อย้ายจับมุมมาชนตรงมุมโอเคต่อมาวิธีการหมุนนะครับที่ต่างว่าเราต้องการทำให้ลายเนี่ยมันหมุนลงมานะครับให้ make sure ว่าคุณ make group ก่อนพอ make group เสร็จเนี่ยเอาเมาส์ที่เป็น move tool ไปวางตรง group นะครับจะเห็นบวกสีแดงแบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปวางแล้วเราจะสามารถคลิกเพื่อหมุนได้
หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตู้ล็อกเกอร์ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเอพิโซดนี้เอพิโซดต่อไปเนี่ยจะเป็นการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้มากขึ้นนะครับยังไงคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับI'm not afraid to die.